เรียกได้ว่าเป็นผู้หญิงที่มากความสามารถคนหนึ่งเลยก็ว,ว่าได้สําหรับกุ๊กกิตริกาสร้างชื่อเสียงจะเป็นที่รู้จักจากข่าวรายการเรื่องเล่าเช้านี้ทางช่องสารายการข่าวเช้าที่มีสรุทุ์สุทัศนะจินดาเป็นพิธีกรข่าวหลักหากพูดถึงบ้านสวนคงเป็นบ้านที่หลายคนนั้นฝันถึงหากใครพอมีกําลังก็เตรียมหาบ้านที่มีเนื้อที่มากพอ ที่จะทำเป็นบริเวณสวนแล้วก็สร้างบ้านสำหรับส่วนคุณกูกริติกาอดีตผู้ประกาศข่าวทางช่องสามเป็นผู้ประกาศข่าวที่เคยทำงานร่วมกับคุณสรยุทธ์และคุณไก่ภาสิทธิ์ปัจจุบันหลังจากแต่งงานกับทายาทบริษัทผลิตแบตเตอรี่ 3K และมีลูกชายหนึ่งคนก็ใช้ชีวิตเรียบง่ายกับครอบครัวมีบ้านสวนไว้สำหรับพักผ่อนได้ทำเกษตรแบบผสมผสานปลูกผักเลี้ยงไก่เลี้ยงปลา นอกจากบ้านที่อยู่อาศัยกับครอบครัวแล้วยังมีบ้านสวนสําหรับพักผ่อนอีกด้วยซึ่งมีพื้นที่กว้างขวางเหมาะสําหรับทํากิจกรรมและมีพื้นที่ให้กับลูกชายของคุณกุ๊กวิ่งเล่นรอบๆบ,บ้านไม่ว่าจะเป็นการออกกําลังกายการตัดหญ้าทําอาหารเล่นดนตรีโดยเฉพาะน้องวินนั้นชอบตีกลองมากสําหรับอีกหนึ่งความตั้งใจของคุณกุ๊กเองก็คงเป็นเรื่องการมีสวนหลังบ้านผักและผลิตภัณฑ์จากสวนแห่งนี้ก็นํามาประกอบอาหารภายในบ้าน รวมทั้งยังเป็นพื้นที่ให้น้องวิ่งเล่นและมีโอกาสได้ปลูกผักเลี้ยงปลาเลี้ยงเป็ดเห็นแล้วก็น่าสนุกไปอีกแบบ